สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมกิติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการทานะครับเจล HB Plus นะครับ2ตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือ AHA นะครับตัวนี้นะครับทำให้ผิวหน้าคุณเนียนนะครับขึ้นเยอะมากมายเลยนะครับสำหรับตัวที่2นะครับก็คือตัว C Plus ตัวนี้นะครับสีส้มนะครับตัวนี้นะครับช่วยรูขุมขนของคุณนะครับแล้วก็จุดด่างดำนะครับลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพียงแค่หลอดเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับวิธีทานะครับก็สำหรับตอนกลางคืนนะครับมันจะมีตอนกลางวันตอนกลางคืนนะครับสำหรับตอนกลางคืนเราใช้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันนะครับเราใช้แค่ตัวเดียวคือตัว C Plus เท่านั้นมันก็เลยให้มาตัวใหญ่กว่านะครับสำหรับตอนกลางคืนนะครับก็ตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะครับผมก็เลยต้องทา2ตัวนะครับก็คือ HA Plus แล้วก็ C Plus นะครับเริ่มด้วย HA Plus นะครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จนะครับตอนอาบน้ำนะครับเราต้องอย่าลืมนะครับล้างโฟมล้างหน้าของคุณนะครับให้สะอาดหมดจดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเช็ดตรงเช็ดตัวเช็ดหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็เริ่มทาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ AHA Plus เป็นตัวแรกเลยนะครับโอเคมาจัดการไปนะครับเนื้อครีมตัวนี้นะครับเป็นเจลนะครับเป็นเจลนะก็คือเป็นเจลมันดียังไงนะครับมันก็ทำให้ซึมลึกซึมซาบได้ดีมากนะครับแล้วก็นะครับมันก็เบาด้วยนะก็คือมันไม่แบบรู้สึกเหนื่อยหนักอะไรเนื้อครีมนะครับโอเคนะครับก็จัดเลยนะก็ใส่ไปนิดนึงก็สำหรับผมเองนะเทคนิคการทาของผมนะครับผมจะใช้แค่3นิ้วสุดท้ายนะครับในการทานะครับก็จับเลยนะครับป้ายก่อนนะครับตรงนี้เอาเลยนะครับหน้าผากก่อนนะครับแล้วเลงเข้าไปนะครับแล้วก็บวมๆนวดๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็เพิ่มอีกนะครับยังไม่หมดหน้านะครับหน้าใหญ่ก็นิดนึงนะครับแค่อะไรนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับทาไปให้ทั่วนะครับแล้วคุณจะรู้สึกเลยนะครับหลังจากหลอดเดียวนะครับก็รู้ได้แล้วนะครับว่าหน้าเนียนขึ้นเยอะนะครับถ้าใครที่มีริ้วมีรอยนะครับจะทำให้รู้เลยนะครับว่ามันลดลงได้เยอะมากนะครับโอเคนะริ้วรอยเล็กๆนะครับถ้าริ้วรอยใหญ่มันจะไม่ค่อยช่วยอะไรมากมายนะแต่ริ้วรอยเล็กๆนี่เราเห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันหายไปเลยนะครับริ้วรอยใหญ่คือมันเป็นเพราะเราเอ้ยเป็นเพราะเราแบบเป็นหลุมลึกของเราอยู่แล้วอ่ะนะมันจะช่วยได้ยากนะโอเคนะครับทั่วแล้วนะครับตรงนี้เหลือแค่ตรงนี้เท่านั้นผมเอาไว้ทั่วนะเลงเข้าไปทั่วนะโอเคครบแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจาก AHA นะครับ plus เสร็จนะครับก็รอประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับให้มันแห้งแล้วให้มันทำงานก่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมลง C plus เลยนะครับ C plus นะครับแต่ C plus วันนี้ผมจะลงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่จริงอ่ะผมต้องรอประมาณ5นาที10นาทีคือไปดูละครตอนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะไปทำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ประมาณ5นาที10นาทีเกินนั้นไม่เป็นไรนะครับเกินนั้นไม่เป็นไรครับแล้วก็ลงเลยนะสำหรับ C Plus ตัวนี้นะครับเป็นเจลใสเหมือนกันนะครับเบาหน้ามากครับเหมือนรู้สึกไม่อะไรไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับแบบเบาแล้วก็เฮ้ยช่วยคุณหน้าคุณกระชับนับตึงนะครับสุดยอดมากนะตัวนี้นะก็ทาเหมือนกันแหละนะครับทาที่เดียวกันแหละนะครับทาให้ทั่วหน้านะครับใส่ไปแล้วเลงไปนะโอเคปุดมาเยอะนะดีมาเยอะมากนะก็โอเคโอเคโอเคถ้าใครมีกระจกก็จะทั่วกว่านี้นะผมไม่มีกระจกก็กะกะเอานะกะกะตอนนี้นะครับโอเคอีกนิดนึงก็จะทั่วแล้วนะครับสำหรับเซตนี้นะครับที่ผมขายอยู่ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ400บาทเท่านั้นนะครับก็400บาทที่จริงถามว่าแพงไหมก็ผมว่าธรรมดานะครับเพราะว่าครีมตัวอื่นก็ราคาแต่ว่าคุณภาพนะครับมันอยู่ที่คุณภาพนะครับตัวนี้ก็คือเป็นวิตามินซีนะครับแต่เป็นตัวเดริเวทีฟนะครับหรือว่าตัววิตามินซีที่ดีที่สุดนะครับก็คือดีที่สุดยังไงนะครับก็คือมีผลเป็นแอคทีฟอินกรีเดียนที่มีผลมากที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ได้คงนานอยู่ได้สเตเบิลมากเสถียรมากนะสำหรับตัวนี้นะครับ HA เราก็เลือกเป็นคุณภาพดีนะมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเวสสำอางนะของเรานะครับที่คุณภาพสูงมากนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับของแบรนด์ HA Plus นั่นเองนะก็คือ HA Plus นะครับกับ C Plus นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กด Subscribe แชร์ได้อะไรอย่างนี้นะครับได้หมดนะครับหรือว่าถ้าใครอยากสนใจนะครับก็
เชิญเลยนะครับมาที่ LINE @นะครับ @pdnetwork นะครับ pdnetwork แซดนะครับก็ผมจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้แหละนะครับก็ LINE @มาได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะขายเป็นตัวแทนนะครับก็บอกผมได้นะครับผมมีระบบตัวแทนของผมนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับผมกิตติศักดิ์ and I see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ